ที่ระนองตอนนี้ชาวบ้านก็บอกว่าทนไม่ไหวแล้วยาเสพติดระบาดหนักมากนะครับถึงขั้นที่วัยรุ่นจากเดิมที่เคยเป็นผู้เสพเนี่ยตอนนี้ก็วิวัฒนาการตัวเองกลายมาเป็นผู้ค้าแล้วจึงต้องไปร้องกับทางปลัดจังหวัดระนองนะครับนายชาตรีจันวีรชัยปลัดจังหวัดระนองก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่ตำบลหาดส้มแป้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหลังจากรับทราบว่าในพื้นที่นี้มีกลุ่มวัยรุ่นตั้งตัวเป็นผู้ค้ารายย่อยจากเดิมเนี่ยวัยรุ่นเหล่านี้เป็นเพียงแค่ผู้เสพเท่านั้นนะครับหลังจากได้รับการร้องเรียนเนี่ยจึงนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจค้นบ้านเช่าเลขที่63/5หมู่3ตำบลหาดส้มแป้นก็ไปพบกับนายเฉลิมเกียรติโอโพเจียนอายุ20ปีแล้วก็ไปตรวจค้นภายในบ้านเนี่ยพบยาบ้า25เม็ดนะครับพร้อมอุปกรณ์ในการเสพยาด้วยเบื้องต้นนายเฉลิมเกียรติก็รับนะครับว่าขายยาจริงเพราะตกงานมาหลายเดือนก็ต้องหาเงินเลี้ยงลูกอีกทั้งตัวเองติดยาบ้าอย่างหนักด้วยนะครับจึงผันตัวเองจากผู้เสพเป็นผู้ค้ารายย่อยสารภาพว่ารับยาบ้ามาจากนายฉัตรชัยพรมรอดอายุ25ปีชาวตำบลเขานิเวศอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยขยายผลไปตรวจค้นบ้านของนายฉัตรชัยแล้วก็ไปพบยาบ้าอีก30เม็ดนะครับหลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็นำผู้ต้องหาทั้ง2รายเนี่ยไปสอบสวนที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดระนองโดยที่นายฉัตรชัยก็รับสารภาพเช่นกันบอกว่ารับยาเสพติดมาจากพื้นที่จังหวัดสงขลาหลังจากนั้นก็ส่งต่อให้นายเฉลิมเกียรติไปจำหน่ายในพื้นที่ตำบลหาดส้มแป้นนะครับส่วนนายเฉลิมเกียรติก็ให้ข้อมูลกับตำรวจบอกว่าตอนนี้ในพื้นที่ยังมีผู้ค้ารายย่อยหลายรายและส่วนมากก็จะขายกับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ด้วยเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งก็คือยาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับก่อนนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองรายส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองระนองเพื่อขยายผลไปถึงผู้ค้ารายย่อยก่อนนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ